กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Saiyan Economy for SME and OTOP 2เรื่องราววันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการอนุมัติวงเงิน 30,000 ล้านบาทเพื่อที่จะทำการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ได้มีขวัญและกำลังใจรวมถึงมั่นใจในการที่จะประกอบธุรกิจแล้วก็เดินหน้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวง ICT นะคะได้มีการจับมือกับบริษัทในประเทศจีนค่ะทำการผลักดันสินค้าในส่วนของธุรกิจ SME แล้วก็สินค้า OTOP ของประเทศไทยเจาะกลุ่มตลาดสินค้าออนไลน์ในประเทศจีนเนื้อหาเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในช่วงนี้กับ Saiyan Economy for SME and OTOP ค่ะเริ่มต้นด้วยข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะคะกับการอนุมัติวงเงิน 30,000 ล้านบาทที่จะปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีการอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขยายกิจการกลุ่มธุรกิจ SME ในวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยเลือกธนาคารรัฐให้กลายเป็นแหล่งเงินทุนใหญ่สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในครั้งนี้ค่ะทางด้านพันเอกอภิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการ SME ค่ะรวมทั้งการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีความต้องการอยากจะขยายกิจการในวงเงิน 30,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะถ้าหากว่าคนที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะยื่นคำขอกู้ได้ภายในวันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2559ที่จะถึงนี้ค่ะเพื่อที่จะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรหรือในส่วนของอุปกรณ์สำนักงานต่างๆในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็มีความเกี่ยวข้องยกเว้นเพียงแต่เรื่องของการซื้อที่ดินและอาคารสำนักงานนะคะในส่วนนี้ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในวงเงินสินเชื่อหรือว่าในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะโดยจะให้ทางด้านของธนาคารออมสินนะคะเป็นแหล่งทุนปล่อยกู้ให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงทางด้านของธนาคารพาณิชย์ต่างๆค่ะโดยให้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.1 ต่อปีจากนั้นค่ะสถาบันการเงินต่างๆก็จะนำไปปล่อยกู้ให้กับกลุ่ม SME ค่ะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีนั่นเองในระยะเวลาโครงการนะคะ7ปีด้วยกันและสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะที่จะเข้าโครงการนั้นค่ะจะต้องเป็น SME ขนาดกลางนะคะที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ไม่เกิน200ล้านบาทและมีลูกจ้างไม่เกิน200คนค่ะและสำหรับ SME นะคะที่มีขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนค่ะอยู่ที่ไม่เกิน50ล้านบาทและมีลูกจ้างอยู่ที่ไม่เกิน50คนค่ะและนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ policy loan หรือว่านโยบายสินเชื่อของทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะคะเนื่องจากว่ามีการครบกำหนดรับขอกู้ภายในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะแต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือสำหรับปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการ SME Startupอยู่ที่วงเงิน 4,500 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ยังมีระยะเวลาค่ะเพื่อที่จะนำเงินในส่วนนี้ค่ะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องของสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คาดว่าวงเงินที่เหลือนี้นะคะจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ถึง 1,500 รายคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีแรกค่ะหลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาดซึ่งที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อทั้งหมดไปแล้วนะคะ 15,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการปล่อยสินเชื่อสำหรับ SME ขาดสภาพคล่อง30ล้านบาทต่อรายก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ามาตรการในส่วนนี้จะเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานของภาคธุรกิจ SME ให้กล้าที่จะลงทุนแล้วก็มั่นใจในการดำเนินกิจการต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยกำลังจะมีโอกาสดีที่จะได้ Go Inter เมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะมีการเข้าพบผู้บริหารไปตู้ค่ะ Search Engine ใหญ่ของประเทศจีนนะคะ
หวังที่อยากจะนำสินค้าของไทยไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ชื่อดังแห่งนี้ค่ะแล้วก็ทำการขยายตลาดของไทยไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในตลาดจีนนั่นเองค่ะโดยหวังที่จะเป็นการเจาะช่องทางการตลาดออนไลน์ก่อนเลยนะคะซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้นอกจากกระทรวง ICT ที่ไปพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางประเทศจีนนั่นก็คือไปตู้แล้วนะคะยังร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยนะคะในการที่จะนำข้อมูลแหล่งการท่องเที่ยวต่างๆเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาระบบสินค้าของไทยค่ะโดยทางด้านคุณอุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าจากการเดินทางไปชักจูงการลงทุนหรือว่าจัดโรดโชว์นั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้โดยเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำการเจรจาพูดคุยซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จัดขึ้นในวันที่26-30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารบริษัทไปตู้ค่ะซึ่งถือว่าบริษัทแห่งนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความเจริญเป็นแนวหน้าในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงเป็น Search Engine นะคะก็มีโอกาสเข้าพบปะพูดคุยแล้วก็หารือกันระหว่างท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารของไปตู้นั่นเองค่ะได้หารือกันถึงทิศทางแล้วก็แนวทางที่ทางบริษัทไปตู้นั้นจะเข้ามามีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศไทยค่ะค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับทางด้านของบริษัทไปตู้ค่ะก็ได้เข้ามาตั้งสำนักงานนะคะในประเทศไทยตั้งแต่ปี2011ค่ะหรือว่าปีพุทธศักราช2555ค่ะโดยไทยนะคะต้องการให้ทางด้านของบริษัทไปตู้มีการพิจารณาสินค้าไทยที่ผลิตจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะหรือว่า SME นั่นเองมาเผยแพร่นะคะให้เป็นที่รู้จักในตลาดของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในตลาดของประเทศจีนค่ะที่มีความสนใจนะคะในทางด้านของสินค้าไทยโดยทางบริษัทไปตู้เองค่ะก็มีความยินดีค่ะหากว่าจะมีผู้ที่รวบรวมข้อมูลนะคะหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า SME ต่างๆของไทยเพื่อให้สามารถที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นค่ะไปเผยแพร่นะคะตามช่องทางออนไลน์ต่างๆซึ่งจะทำให้สินค้านะคะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการนำการทำหน้าที่ของฝ่ายไทยนะคะกระทรวง ICT ก็มีการมอบหมายงานต่อค่ะให้กับทางซิป้าซึ่งถือว่าเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็มีการเริ่มต้นที่จะทำความร่วมมือกับทางบริษัทไปตู้นะคะในการจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในประเทศไทยในภาษาอื่นๆที่ไปตู้จะสามารถร่วมมือกันได้ในครั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสเข้าไป Search Engine ในไปตู้นี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็น Search Engine ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนนะคะได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวของประเทศไทยได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลครั้งนี้ถือว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะนำไปสู่การต่อยอดสู่สินค้าชุมชนของประเทศไทยนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันระหว่างไทยและจีนนะคะที่จะช่วยพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าของประเทศไทยให้มีโอกาสในการที่จะขยายช่องทางทางการตลาดได้สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นั่นก็คือเมื่อชาวไทยหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME แล้วก็ในส่วนของ OTOP ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วสินค้าหรือว่ามาตรฐานต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาอย่าให้เสียชื่อในนามของคนไทยค่ะและนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าเรื่องราวของ Science for Future วันนี้น้องขวัญมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยค่ะเนื่องจากว่ามีการสร้างบ้านพลาสติกสำเร็จรูปนะคะโดยใช้การเสริมใยเหล็กแห่งแรกในโลกค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบ้านนะคะในระยะเวลาสั้นๆเพียง1วันเท่านั้นจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะต้องรอติดตามในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ